ด้วยสถานการณ์ของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีที่กำลังก้าวเข้าสู่วัย10ปีพวกมันจึงต้องทำหน้าที่ในฐานะราชาผู้ครอบครองดินแดนของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซาบิแซนด้วยการขยายอาณาเขตการปกครองให้กับทายาทที่จะสืบเชื้อสายต่อจากพวกมันจนกระทั่งในปลายปีคศ2013กลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี3ตัวคือดาร์กเมนสกาโนและโกลเด้นเมนได้เดินทางไปยังดินแดนตะวันตกบริเวณพื้นที่ซินกิต้าและการเดินทางมาสมทบของฮิปสกาในภายหลังทำให้กลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีนั้นมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการแย่งชิงดินแดนและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีคศ2014เมื่อกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีที่แข็งแกร่งได้กลับมาอีกครั้งพวกมันได้เปิดฉากโจมตีใส่กลุ่มสิงโตเซลติซึ่งหลังจากการต่อสู้มันได้หายตัวไปนานถึง2สัปดาห์และดูเหมือนว่ามันจะยอมจำนนต่อโชคชะตาเมื่อไก่ท่องเที่ยวได้พบร่างที่ไร้วิญญาณของมันในเขตดินแดนตะวันตกหลังจากการเสียชีวิตของสิงโตหนุ่มเซลติลำดับที่3ในวัย6ปีพวกมันทั้งคู่เลยตัดสินใจลัดทิ้งดินแดนตะวันตกมุ่งหน้าขึ้นไปทางตอนเหนือในที่สุดนั่นหมายความว่าการครองราชย์ของกลุ่มสิงโตเซลติกลุ่มพันธมิตรที่โดดเด่นในดินแดนตะวันตกได้สิ้นสุดแล้วเมื่อการต่อสู้ทั้งหมดสิ้นสุดลงกลุ่มสิงโตเพศเมียมันกินี่พลายและลูกๆทั้ง9ตัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ในดินแดนตะวันตกทำให้พื้นที่การปกครองของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีครอบคลุมดินแดนตะวันตกไปถึงเขตแดนตะวันออกที่ติดกับอุทยานแห่งชาติคูเกอร์และทำให้ดินแดนตะวันตกกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่พื้นที่ทางตอนเหนือกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการมาถึงของสิงโตหนุ่มกลุ่มใหม่ในนามเบอร์มิงแฮมการมาถึงของกลุ่มพันธมิตรเบอร์มิงแฮมบอยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซาบีแซนตอนเหนือสิงโตหนุ่ม5ตัวที่เกิดจากแม่สิงโตในกลุ่มเบอร์มิงแฮมพลายในปีคศ2010ที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทิมบาวตีประกอบไปด้วยสิงโตหนุ่ม5ตัวที่เป็นพี่น้องกันและถูกเรียกว่าสิงโตหนุ่มเบอร์มิงแฮมลำดับที่1ถึง5การเดินทางของกลุ่มพันธมิตรเบอร์มิงแฮมได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ2014เมื่อสิงโตหนุ่มทั้ง5ได้ตัดสินใจรวมตัวกันตั้งแต่อายุยังน้อยโดยมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ4ปีและเดินทางเร่ร่อนลงมาทางใต้จนมาถึงดินแดนตอนเหนือของซาบิแซนพวกมันจำเป็นต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเข้ายึดครองโดยมีเป้าหมายที่จะพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของซาบิแซนซึ่งในตอนนี้ปกครองโดยกลุ่มสิงโต2ตัวคือแฮร์รี่เบลลี่และจินเจอร์ในนามมาทิมบ้าใต้ที่ควบคุมกลุ่มสิงโตเพศเมียเอ็นคูฮูมาพลายและอาศัยอยู่ในพื้นที่ดูมาในดินแดนตอนเหนือซึ่งถ้าเทียบสถานะทางสายสัมพันธ์แล้วกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้ทั้ง2ตัวมีศักดิ์เป็นลุงแท้ๆของพวกมันเนื่องจากกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าถือกำเนิดโดยแม่สิงโตในกลุ่มเบอร์มิงแฮมพลายเช่นเดียวกับกลุ่มสิงโตหนุ่มเบอร์มิงแฮมบอยแต่ในโลกธรรมชาติของสิงโตที่บังคับให้มันทำตามสัญชาตญาณซึ่งพวกมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันกำลังเผชิญหน้ากับลุงแท้ๆของมันเองและการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มสิงโตหนุ่มเบอร์มิงแฮม5ตัวกับกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้2ตัวเกิดขึ้น 2-3 ครั้งซึ่งเป็นการเผชิญหน้าแบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่จะเป็นการข่มขู่และคำรามใส่กันที่เหมือนกับการต่อสู้โดยใช้จิตวิทยาเหมือนกับมนุษย์มากกว่าและหนึ่งในการเผชิญหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในวันที่5สิงหาคมปีคศ2015ที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังถ่ายทอดสดบนรถซาฟารี Are the these three Birminghams going to run back to the north or are the Matimbas in for the fight of their lives ซึ่งหลังจากการเผชิญหน้าในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มสิงโตที่มีสมาชิกมากกว่านั้นมีโอกาสในการยึดครองดินแดนได้สำเร็จมากกว่าเช่นกันและการเข้ายึดครองไม่จำเป็นต้องมีการต่อสู้จนถึงตายเสมอไปแต่แรงกดดันจากจำนวนและเสียงขู่คำรามก็มีส่วนที่เป็นตัวชี้วัดในสงครามด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้สิงโตหนุ่มเบอร์มิงแฮมทั้ง5ตัวรับรู้ได้ถึงความได้เปรียบในเรื่องจำนวนซึ่งเป็นโอกาสที่พวกมันควรคว้าเอาไว้เช่นเดียวกับกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้ที่รับรู้ได้ถึงความเสียเปรียบซึ่งความแตกต่างในเรื่องจำนวนก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการพ่ายแพ้จากการต่อสู้ของกลุ่มสิงโตถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งและอยู่ในวัยที่พร้อมจะต่อสู้ก็ตามกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าทั้ง2ตัวอาจ
ไม่ได้ก้าวร้าวและดุร้ายไม่เกรงกลัวใครเมื่อเทียบกับมิสเตอร์ทีและคินกิเทลของกลุ่มพันธมิตรมาโปโกในตำนานเป้าหมายสูงสุดของพวกมันคือการมีชีวิตรอดเพื่อขยายเผ่าพันธุ์และสืบทอดทายาทให้ได้มากที่สุดซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้แฮร์รี่เบลลี่และจินเจอร์แห่งมาทิมบาใต้ตัดสินใจเดินทางหนีลงมายังเขตพื้นที่ลอนโดโรซีทางตะวันออกและปล่อยให้กลุ่มสิงโตหนุ่มเบอร์มิงแฮมบอยเข้ายึดครองดินแดนและควบคุมกลุ่มสิงโตเพศเมียเอ็นคูฮูมาพลายในเวลาต่อมาหลังจากกลุ่มพันธมิตรมาทิมบาใต้ได้ละทิ้งดินแดนทางตอนเหนือในปีค.ศ.2015ในปีเดียวกันของทางตะวันออกและทางใต้ของซาบีแซนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยในระหว่างปีค.ศ.2013ถึง2015กลุ่มพันธมิตร KNP ที่มีสมาชิก2ตัวคือเฟรดดี้และโซโลได้เสียดินแดนทางตอนใต้รวมไปถึงการครอบครองกลุ่มสิงโตเพศเมียซาวเทิร์นพลายให้กับกลุ่มสิงโตแซลิเวอร์เมลสิงโตหนุ่ม3ตัวที่เคยถูกขับไล่ออกจากดินแดนตะวันออกโดยกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ในปีค.ศ.2013และดูเหมือนว่าในปีค.ศ.2015นี้ผลผลิตจากการต่อสู้ที่ยาวนานของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่กำลังเริ่มออกดอกออกผลโดยทายาทตัวแรกของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่เกิดจากแม่สิงโตในกลุ่มโฟเวพลายในปีค.ศ.2010นั้นพร้อมจะออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนในการปกครองโดยการรวมตัวของสิงโตหนุ่ม3ตัวตัวแรกมีชื่อว่าออเรนจ์ไอเมลหรือดาร์คเมนจูเนียร์สิงโตหนุ่มที่มีดวงตาสีส้มซึ่งเป็นทายาทของดาร์คเมนสมาชิกในกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่เกิดจากแม่สิงโตในกลุ่มโฟเวพลายส่วนอีก2ตัวมีชื่อว่าบรอนดี้ลำดับที่1และลำดับที่2ซึ่งไม่มีใครทราบประวัติที่แท้จริงของพวกมันแต่คาดว่าฝูงของมันอาจถูกกลุ่มสิงโตอื่นโจมตีและพวกมันได้หลบหนีมายังดินแดนตอนเหนือของซาบีแซนก่อนจะถูกเลี้ยงดูโดยกลุ่มสิงโตเพศเมียโฟเวพลายในปีค.ศ.2013ตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นลูกบุญธรรมของกลุ่มสิงโตเพศเมียโฟเวพลายหลังจากที่พวกมันทั้ง3ตัวได้ออกเดินทางเร่ร่อนได้ไม่นานสิงโตหนุ่มบลอนดี้ลำดับที่2ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มสิงโตมาทิมบาใต้ขณะกำลังล่าควายป่าเพียงลำพังจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งบีบบังคับให้กลุ่มสิงโตหนุ่มโฟเวที่เหลือเพียง2ตัวคือดาร์คเมนจูเนียร์และบรอนดี้ลำดับที่1ต้องหนีลงมาทางใต้ของซาบีแซนและในปีค.ศ.2015กลุ่มสิงโตหนุ่มโฟเวที่เหลือเพียง2ตัวได้เข้าโจมตีกลุ่มสิงโตแซลิเวอร์และครอบครองดินแดนตอนใต้ได้สำเร็จเนื่องจากในเวลานั้น1ใน3ของกลุ่มสิงโตแซลิเวอร์ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะต่อสู้จากปัญหาด้านสุขภาพทำให้1ใน3ของกลุ่มสิงโตแซลิเวอร์ตายจากการต่อสู้และสิงโตแซลิเวอร์ลำดับที่3หลบหนีเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติครูเกอร์และไม่เคยกลับมาในเขตไลออนแซนอีกเลยซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มสิงโตโฟเวได้เข้ายึดครองดินแดนตอนใต้และเข้าควบคุมกลุ่มสิงโตเพศเมียซาวเทิร์นพลายในเวลาต่อมาอาจจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของซาบีแซนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่ตลอดเวลาต่างจากพื้นที่อื่นๆนั่นเป็นเพราะดินแดนทางตอนใต้อยู่ติดกับทางใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลทำให้มีฝูงสิงโตหนุ่มกลุ่มใหม่วนเวียนเข้ามาในพื้นที่เพื่อค้นหาดินแดนในการปกครองอยู่ตลอดเวลานอกจากกลุ่มสิงโตหนุ่มโฟเวแล้วกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ยังมีทายาทอีก1กลุ่มที่เริ่มออกเดินทางเร่ร่อนไปทั่วตะวันออกและทางใต้ของซาบีแซนกลุ่มสิงโตหนุ่ม2ตัวที่เป็นพี่น้องกันในนามสติกเมลลูกชายของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่เกิดจากแม่สิงโตในกลุ่มสติกพลายในปีค.ศ.2011ที่กำลังสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อของพวกมันและในปีค.ศ.2015นี้ยังถือเป็นปีที่5ในการครองราชย์ของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ในฐานะของกลุ่มพันธมิตรสิงโตที่โดดเด่นในซาบีแซนพวกมันสร้างวีรกรรมไว้มากมายตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาและให้ความมั่นคงแก่กลุ่มสิงโตเพศเมียรวมไปถึงลูกๆในสายเลือดที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกมันถึงแม้ว่ากลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณในวัย10ปีแต่พวกมันก็ยังคงทำหน้าที่ในฐานะราชาจนวินาทีสุดท้ายหลังจากที่กลุ่มพันธมิตรมาทิมบาใต้ได้ย้ายลงมายังดินแดนตะวันออกในเขตพื้นที่ลอนโดโรซีทำให้พื้นที่ใจกลางของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซาบีแซนได้กลายเป็นพื้นที่แห่งสงครามอีกครั้งเนื่องจากมีพื้นที่เขตแดนที่ติดกันทำให้กลุ่มสิงโตทั้งส
2กลุ่มอยู่ในเส้นทางการต่อสู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พวกมันได้เผชิญหน้ากัน2ครั้งในระหว่างปีคศ2015และต้นปีคศ2016ซึ่งในวันที่15กันยายนปีคศ2015ได้มีรายงานว่าพบกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่2ตัวคือดาร์คเมนกับสกาโนดและกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้2ตัวคือแฮร์รี่เวลลี่กับจินเจอร์นอนอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรตรงเส้นเขตแดนตะวันตกที่ติดกับพื้นที่ลอนโดโลซีทางตะวันออกไก่และทหารพลานได้กล่าวว่าแม้ว่ากลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้ทั้ง2จะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าแต่พวกมันทั้ง2ก็ไม่ยอมตอบรับเสียงคำรามที่ท้าทายของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ซึ่งบางทีพวกมันอาจเกรงว่าเสียงคำรามที่ตอบโต้กลับไปอาจได้ยินไปถึงสมาชิกตัวอื่นของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่อยู่ไกลออกไปทางตะวันตกและตระหนักถึงอันตรายที่พวกมันต้องเผชิญหากต้องปะทะกับกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่อยู่พร้อมกันทั้ง4ตัวแต่หลังจากที่กลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้ทั้ง2ตัวไม่ตอบรับคำท้าทายดาร์คเมนและสกาโนดแห่งกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ได้เคลื่อนตัวเข้าหาแฮร์รี่เบลลี่กับจินเจอร์ที่กำลังนอนอยู่และดูเหมือนว่ากลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้จะรับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาพวกมันได้วิ่งกลับไปยังดินแดนตะวันออกพร้อมกับหยุดหันหลังกลับไปมองการเคลื่อนไหวของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่อยู่หลายครั้งหลังจากที่ดาร์คเมนกับสกาโนดได้ไล่ตามไปจนถึงเขตพื้นที่ลอนโดโลซีพวกมันก็หันหลังกลับและมุ่งหน้าไปยังดินแดนตะวันตกพื้นที่ที่พวกมันปกครองหลงเหลือไว้เพียงภาพจำว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากศัตรูกล้าบุกรุกเข้ามายังดินแดนตะวันตกแต่ในวันที่5มกราคมปีคศ2016ก็มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่กับกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้ในพื้นที่ลอนโดโลซีซึ่งไกด์และทหารพลานได้กล่าวว่ามีเสียงคำรามของสิงโตดังก้องมาจากทิศทางที่ต่างกันซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนกับเกมที่ใช้สมองมากกว่าใช้กำลังเมื่อกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่3ตัวคือดาร์คเมนสกาโนดและโกลเด้นเมนวิ่งไล่ล่ากลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้2ตัวคือแฮร์รี่เบลลี่กับจินเจอร์จนกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่เริ่มเหนื่อยล้าและเปลี่ยนเป็นการกระจายกำลังในการออกล่าแต่วิธีการนี้ก็เป็นเหมือนการเปิดเผยจุดอ่อนเมื่อสิงโตในกลุ่มมาจิงกิลานี่ตัวหนึ่งได้แยกตัวออกจากสิงโตตัวอื่นๆและหลังจากนั้นสถานการณ์ก็กลับกันเมื่อกลุ่มสิงโตมาทิมบ้าใต้ได้รวมตัวกันไล่ล่าสมาชิกของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่แยกตัวออกมาเพียงลำพังและเกิดเหตุการณ์เช่นนี้วนไปวนมาหลายครั้งจนกลุ่มสิงโตทั้งสองฝ่ายต่างหมดแรงเกินกว่าจะไล่ตามกันอีกก่อนจะนอนพักด้วยอาการเหนื่อยหอบอยู่ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งจากการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มสิงโตทั้งสองฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้กันโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บโดยไม่จำเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจจะพอใจในอาณาเขตของพวกมันแล้วในตอนนี้และการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงอาณาเขตที่มั่นคงระหว่างสิงโตทั้งสองกลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2017การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของกลุ่มพันธมิตรมาจิงกิลานี่ก็เกิดขึ้นเมื่อฮิปสกาหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มได้เสียชีวิตลงร่างของมันถูกพบในพื้นที่ตะวันตกซึ่งไกด์และทหารพลานได้กล่าวว่าในขณะที่ฝนกำลังตกในตอนเช้าตรู่เขาได้ขับรถพานักท่องเที่ยวลงไปยังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำและพบเห็นนกแร้งจำนวนมากเกาะอยู่บนต้นไม้ซึ่งใกล้กันนั้นมีร่างของฮิปสกาที่อยู่ในสภาพผอมแห้งที่ดึงดูดนกแร้งเหล่านี้ให้มารวมตัวกันไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลจากการต่อสู้มันได้ตายลงและกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งคือความจริงที่ว่าฮิปสกาไม่สามารถติดตามพี่น้องของมันเพื่อร่วมต่อสู้เนื่องจากอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกที่เรื้อรังตั้งแต่ปีคศ2013และส่งผลกระทบต่อมันอย่างมากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่สามารถเดินทางไปกลับจากตะวันตกไปยังตะวันออกได้อาการบาดเจ็บที่สะโพกทำให้มันมีความคล่องตัวน้อยลงและในที่สุดมันก็ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังโดยธรรมชาติแล้วสิงโตที่อ่อนแอเจ็บป่วยและแก่ชราจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังไม่เว้นแม้แต่สิงโตพี่น้องที่มีความผูกพันเมื่อมันไม่สามารถเดินทางร่วมกับพี่น้องของมันได้มันก็ต้องปล่อยให้พี่น้องของมันไปทำหน้าที่ในส่วนของมันแทนแน่นอนว่าการสูญเสียฮิปสกามีผลต่อการครอบครองดินแดนตะวันตกจำนวนสมาชิกที่น้อยลงทำให้ความแข็งแกร่งของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ลดน้อยลงตามไปด้วยสมาชิกของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานี่ที่มีอายุย่างเข้า12ปีพวกมันไม่ได้อยู่ใน
ในวัยที่พร้อมจะปกป้องดินแดนแต่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ท้าทายและกดดันจากกลุ่มสิงโตหนุ่มกลุ่มใหม่ๆในเดือนตุลาคมปีคศ2017ดินแดนตอนใต้สุดของซาบิแซนในเขตพื้นที่เคลิร์กแมนแคมป์ได้เกิดความตึงเครียดจากการต่อสู้ของกลุ่มสิงโตหนุ่มที่กำลังแย่งชิงซากควายป่าที่กลุ่มสิงโตเพศเมียคัมบูราได้สังหารเอาไว้กลิ่นของอาหารมื้อใหญ่ได้ดึงดูดเหล่าสิงโตหนุ่มเล่ร่อนให้เข้ามาจนเกิดการประทะกันของกลุ่มสิงโตหนุ่มซาลาล่ายังเมล3ตัวและสิงโตหนุ่มอโวคาใต้1ตัวเสียงของการต่อสู้ที่ดังไปไกลทั่วพื้นที่จนทำให้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีนั่นคือสกาโนตปรากฏตัวขึ้นมันได้เดินทางลาดตระเวนเป็นระยะทางไกลมาจากพื้นที่การปกครองทางตะวันตกจนมาถึงดินแดนตอนใต้และได้ยินเสียงของการต่อสู้ของเหล่าสิงโตหนุ่มสกาโนตเดินเข้ามาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับคำรามเบาๆเพื่อเป็นการยืนยันในการมาถึงของมันจนทำให้สิงโตหนุ่มทั้งหมดต่างแตกตื่นและวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางมีเพียงสิงโตหนุ่มซาลาล่ายังเมลเพียงหนึ่งตัวที่นอนขาตายด้วยความตื่นตระหนกและวิ่งหนีไม่ทันทำให้มันต้องเผชิญหน้ากับราชาสกาโนตผู้ยิ่งใหญ่และเกิดการประทะกันเพียงเล็กน้อยแต่ในที่สุดมันก็หนีจากไปอย่างปลอดภัยสกาโนตแห่งกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานียังคงแข็งแกร่งและมีอำนาจในการปกครองดินแดนแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากจากการลาดตระเวนในพื้นที่นอกอาณาเขตเพียงลำพังซึ่งอยู่ไกลจากอาณาเขตหลักของตัวเองทางตะวันตกและเป็นความจริงที่สกาโนตไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับสิงโตหนุ่มเหล่านี้มันเป็นเพียงการข่มขู่เพื่อยุติการต่อสู้ของเด็กๆ เท่านั้นเนื่องจากสิงโตหนุ่มซาลาล่ายังเมลทั้ง3ตัวคือลูกชายแท้ๆของมันที่เกิดจากแม่สิงโตซาลาล่าพลายนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเหล่าสิงโตมาจิงกิลานีทั้งหมดต่างก็รู้ดีว่าการครองราชของพวกมันใกล้สิ้นสุดลงแล้วกลุ่มพันธมิตรมาจิงกิลานีนั้นประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูและปกป้องลูกๆของมันจนเติบโตพอที่จะสืบทอดอำนาจการปกครองดินแดนที่เต็มไปด้วยการต่อสู้มาอย่างยาวนานพวกมันต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งและมีไหวพริบมากพอที่จะรับมือสิงโตกลุ่มใหม่ๆและไม่มีสิงโตกลุ่มใดสามารถขับไล่พวกมันออกไปจากดินแดนที่มันปกครองได้แต่ในที่สุดดูเหมือนว่าความชราจะบีบบังคับให้มันละทิ้งหน้าที่ที่ใหญ่หลวงนี้หลังจากการครองอำนาจในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซาบิแซนได้เป็นระยะเวลานานถึง8ปีพวกมันได้ขับไล่และปกป้องอาณาเขตจากกลุ่มสิงโตอื่นๆมากมายแต่ศัตรูเพียงอย่างเดียวที่พวกมันไม่สามารถเอาชนะได้คือเวลาในเดือนมีนาคมปีคศ2018มีรายงานว่าหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีอันยิ่งใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อโกลเด้นเมนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการล่าควายป่าและโอกาสในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของสิงโตแก่นั้นมีไม่มากมันจึงต้องยอมพ่ายแพ้ต่ออาการบาดเจ็บและตายจากไปด้วยอายุประมาณ13ปีและในวันที่12เมษายนปีคศ2018ก็เป็นวันที่ต้องพบกับข่าวร้ายอีกครั้งเมื่อสกาโนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญของกลุ่มที่มีบทบาทและคอยอยู่เคียงข้างดาร์กเมนผู้นำของกลุ่มมากที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้แม้แต่คู่หูที่น่าเกรงขามก็ดูเหมือนว่าจะต้องแยกจากกันเป็นครั้งสุดท้ายโดยรายงานเกี่ยวกับการตายของสกาโนตเกิดขึ้นในพื้นที่ซินกิต้าของดินแดนตะวันตกไกด์ในพื้นที่ได้พบร่างของสิงโตตัวผู้ขณะพานักท่องเที่ยวออกไปชมสัตว์ในช่วงบ่ายและเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นร่างของสกาโนตหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสังเกตได้จากรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนจมูกร่างกายของมันมีบาดแผลจำนวนหนึ่งแต่คาดว่าไม่ได้เกิดจากการต่อสู้มันน่าจะตายตามธรรมชาติด้วยความแก่ชราและความอดอยากสกาโนตและพี่น้องมีอาณาเขตที่กว้างและปกครองดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหรือได้อ่านเรื่องราวของมันอีกต่อไปหลังจากการตายของสกาโนตดาร์กเมนผู้นำของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีที่อยู่รอดถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่9เมษายนปีคศ2018ในพื้นที่อีราเฟนเพลนเกมลอสดินแดนที่พวกมันเคยพิชิตได้เป็นครั้งแรกจากกลุ่มพันธมิตรมาโพโกในตำนานซึ่งต้องแลกมา
าด้วยชีวิตของพี่ชายของพวกมันนั่นคือมาจิงกิลานีลำดับที่5ซึ่งในตอนนี้คงถึงเวลาของมันแล้วร่างกายที่ผอมแห้งหมดสิ้นสภาพของราชาในอดีตที่เป็นภาพสุดท้ายที่ถูกบันทึกเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่เคยพบเห็นมันอีกเลยเป็นอันสิ้นสุดการปกครองของกลุ่มสิงโตมาจิงกิลานีรวมเป็นระยะเวลา8ปี